นี้ผมจะมาพูดในฐานะประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่แต่ไหนก็ตามแล้วผมก็มีประสบการณ์ในการทำงานถวายพระบาทในยุคหลวงอาจจะพูดได้ว่าตั้งแต่ยุคที่เริ่มต้นโครงการหลวงใหม่ๆนะครับถ้าใครเห็นอย่างที่ป้ายที่ทางสตาร์ของโครงการหลวงห้วยลึกต้องเขียนไว้ตั้งหลังนะโครงการหลวงห้วยลึกที่เพิ่งตั้งในปี2521ครับแต่โครงการเกี่ยวกับการช่วยเหลือชาวเขาของวัดที่หัวเริ่มต้นในปี2522ตั้งแต่ท่านเสด็จก็ตัดอุทิศเพราะในอดีตเนี่ยถ้าเป็นรุ่นที่อายุ40-50ขึ้นไปพอถามว่าถึงเวลาช่วงหน้าหนาวเดือนหน้าหนาวเนี่ยเดือนพฤศจิกาธันวาคมกราในงั้นก็ธันวาคมกรากรุงพาประมาณ3เดือนเนี่ยพระตำหนักภูพิงค์คือบ้านที่2ของพระบาทสมเด็จหัวแล้วก็พระบรมราชวงศ์ทุกกลุ่มท่านจะเสด็จมาเชียงใหม่ทุกปีมาอยู่เชียงใหม่ก็ให้ท่านอยู่ที่บ้านมาก็ทำงานตามพระราชบัญญัติพุทธศักราชตัดไว้ตั้งแต่เริ่มของราชก็จะทำงานเพื่อการใส่เพื่อเป็นการก็มาจึงใหม่นั่นก็ออกตะเวนตลอดอย่างท่านตะกูพีท่านก็กระเด็นไปที่บ้านแมวที่อยู่ใต้ดินบ้านมุกดอยปุยซึ่งอยู่ใต้ตะกูพีก็ไปเห็นว่าตอนนั้นก็ยังมีการปลูกฝิ่นแค่ดีครับยังมีการปลูกฝิ่นปีหนึ่งสองท่านก็เริ่มโครงการที่ว่าเริ่มเอาเมล็ดพันธุ์พืชเอากิ่งพันธุ์พืชไปใหม่เอาพันธุ์หมูพันธุ์ไก่ไปมอบให้เพราะฉะนั้นปี2510-12ก็เป็นปีแรกที่ถือว่าเริ่มที่เรียกว่าโครงการหลวงพระนครครับผมเองมีโอกาสเข้าไปทำงานในองค์การในปี2515ทำงานเมื่อเรียนจบที่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็เรียนจบท่านอาจารย์ท่านดีก็บอกว่าหน้าที่ของไม้ชุดใหม่เรามีคณะเกษตรหรือว่าเกษตรซึ่งเป็นอาชีพที่พวกท่านให้ความสำคัญมากก็ถือว่าคนไทยประมาณ 70% เนี่ยทำอาชีพเกษตรกรรมก็บอกว่าท่านอาจารย์ผมก็บอกท่านเราต้องเข้าไปช่วยฉะนั้นพวกผมจบปุ๊บก็โดนส่งตัวไปช่วยในงานของพวกท่านเพิ่นปี2515สหประชาชาติเกี่ยวดูเห็นความตั้งมั่นใจของท่านที่ว่าท่านช่วยเหลือชาวเขาคนทุกคนยากตลอดผมขออนุญาตที่จะปี12ท่านเริ่มช่วยหมู่บ้านรอบทั้งกลางปีปี2513ท่านไปเริ่มตั้งสถานีก็เป็นโรงงานเขา2513ก็เริ่มทำประกันฐานเป็นหลักแล้วก็เริ่มออกเยี่ยมหมู่บ้านญาติโยมต่อเรื่องปี2515สหประชาชาติเห็นองค์ท่านตั้งใจก็ทุนก้าวหลายเงินมาหลายร้อยล้านบาทอยากหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์รถยนต์ต่างมาตั้งเป็นเรียกว่าโครงการสหประชาชาติปลูกพืชต้นกัญชาแต่เอาเงินมาให้ในด้วยตรงนั้นก็เป็นการเริ่มต้นของการหลวงที่เริ่มมีหน่วยต่างๆนอกจากทางการตอนนั้นก็สร้างใหม่หน้าก็คือที่บนช่างเชียนก็อยู่ใกล้ท่านมัทธุมีเป็นอันที่ทดลองหลักที่สองรองจากทางการแล้วก็มีหมู่บ้านบริวารอีกหน้าก็คือที่บ้านคุ้มบนทางการมีที่ดอยสามหมื่นที่เวียงแหงเนี่ยนะที่ตำบลแล้วมีที่แม่โถที่อำเภอคอนแล้วก็มีที่ขุนวางปีนอยตนแล้วก็มีที่บ้านถุยหรือแม่แก่ผมโดนส่งไปเป็นหัวหน้าเลยเริ่มตั้งหน่วยที่บ้านถุยหรือแม่แก่เมื่อปี2515ก็อยู่ที่แม่แก่มา4ปีเกือบ5ปีปี2520ก็ย้ายเป็น
ัวหน้าสถานีที่ช่างเกียรติซึ่งเป็นการทำงานแล้วที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเชียงดาวในตอนปี2521ถึง2523ก็ผมก็เป็นหัวหน้าสถานีเกษตรที่สูงไทยออสเตรเลียที่ป่าเกี้ยวที่ตอนเชียงดาวซึ่งเห็นในป้ายของการหลวงห้วยลึกป้ายของการหลวงห้วยลึกซึ่งตั้งแต่ปี2521ก็มีกลุ่มม้งจากป่าเกี้ยวกลุ่มหนึ่งย้ายมาอยู่ล่างผมก็เป็นคนมาดูสถานที่ในการตั้งห้วยลึกนี้โดยคนก็เป็นสถานที่แล้วก็เป็นคุณท่านปีหรือว่าสถานที่มีปัญหาซึ่งท่านประหลัดสถานะเจ้าของท้องที่ผมรู้ก็ก่อนห้วยลึกเป็นที่ผูกตัดของพวกป่าไม้ของพอก็มีปัญหาเยอะมากในพื้นที่เพราะนั้นจนปัจจุบันผมก็ยังทำงานต่อพวกท่านเป็นข้าราชการให้คุณนิธิในที่การเงินคุณนิธิของการหลวงเริ่มต้นเรียกว่าองค์การหลวงราชการต่อมาเปลี่ยนเป็นองค์การเฉยๆแล้วถัดมาล่าสุดเปลี่ยนเป็นมูลนิธิกันปัจจุบันผมก็ยังช่วยงานเป็นข้าราชการมูลนิธิกันแล้วก็ส่งอาจารย์ของเราในจังหวัด20ท่านซึ่งไปช่วยงานตามระดับต่างๆเป็นผอ.ศูนย์บ้านเป็นนักวิชาการหัวหน้าฝ่ายดอกไม้ฝ่ายพืชผักฝ่ายปศุสัตว์ฝ่ายกาแฟฝ่ายอะไรทุกการหลวงปัจจุบันก็นั้นก็ได้เห็นองค์ท่านทำงานตลอดมาตั้งแต่ยังทรงแข็งแรงท่านของร่างในจุดก้าวขึ้นมาทำงานกระจอยตะลุยปีนต่อไปท่านก็ประมาณท่านก็ทำตลอดมาจนวันนี้ท่านเกือบ80ปีนะครับเพราะนั้นอันนี้พอดีผมมัวจะพูดคนอะไรนะผู้บังคับบอกว่าต้องถ่ายสไลด์ด้วยอันนี้ให้ดูนะครับพวกเราคงเคยไปอังคารอันนี้เป็นสภาพอังคารเมื่อประมาณท่านตั้งปี2513อันนี้มีประมาณ2514 2515ซึ่งจะเริ่มพึ่งจะลงไม้ลงมือขัดบริเวณพื้นราบตรงนี้แน่ดีเป็นทุ่งเลี้ยงแกะทุ่งหญ้าเลี้ยงแกะปัจจุบันก็คือหญ้าที่อยู่หน้าโครงการหลวงอังคารและกลายเป็นหญ้าที่พักไอ้เป็นการที่หมู่บ้านใหญ่มากก็กลายเป็นทุ่งหญ้าอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงจากปีถึงปี50ปีให้ได้นะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าท่านไม่เคยใช้เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินซึ่งนั่งอยู่กับห้องแอร์ท่านเดินลอยตลอดและเดินลอยตลอดวันเยอะมากยกตัวอย่างที่ผมอยู่ที่บอกเรามี5ท่านที่ไหนท่านจะถึงเวลาก็9โมงออกจากพักปิงนั่งถึงเราอันนี้แน่ยังก็เป็นสายผมอยู่ที่นั่งกันในสปอร์ตนี่ก็เวียนจากพักหลักปิงก็ไปลงที่ผมที่ไม่จัดเราไปจัดก็เป็นการบ้านแค่โถที่บอกจะคลอดก็เป็นกลับมาที่ขุนวังที่ตีดอยสามจุดแล้วก็เป็นกลับตอนไหนกลับเมื่อมืดจนเครื่องบินขึ้นไม่ได้นักบินต้องเดินถึงว่าอันตรายทุกดอยท่านจะเดินนะครับทุกดอยจะเดินสักเม็ดนะเดินสักเม็ดไม่ใช่ไปนั่งฟังรายการแล้วท่านกลับแค่นั้นผมรับถวายงานอยู่ในดอย4ปีมาถึงปี2ท่านถามปีแล้วสั่งให้ปลูกต้นนี้เป็นไงบ้างสั่งให้ปลูกกาแฟเป็นไงบ้างพาลงไปดูเดินคนเพราะนั้นท่านเดินคงเด่นแล้วจากเรานี่ขนาดจะเห็นท่านไปทุกคนแทนอันนี้เป็นลูกอีกลูกท่านประหลัดรู้ลูกไม่มีโยงนะครับอันนี้เป็นแกบ้านก็ลองแถวรอบๆทางขาไปก่อนทำไมแกบ้านคนนี้กล้าทำแบบนี้นะครับกล้าเอาเล่าคนกับในหลวงเพราะสมัยก่อนประเด็นคนที่ขึ้นไปในไป
แผ่นดินที่ยากจนยังเกรงก็มีปลัดอำเภอจะได้เปิดหม่อมเจ้าพิรเดชซึ่งพวกเราเห็นเป็นพระทหารที่ดูแลใกล้เคียงมีคนดูแลคนที่ป้องกันหมู่บ้านของท่านที่เขาคิดว่าในหลวงคือในอำเภอในอดีตท่านไม่มีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่สูงสุดในอำเภอใหญ่ไอเสือนี่ผมไม่รู้เป็นปู่ทวดของใครเด็กที่นั่งอยู่ท่านพีบอกว่าเสือที่คิดว่าเนี่ยในหลวงคือในเมืองมารู้ที่หลังเนี่ยพระเจ้าเป็นคนที่เกิดหายทองนี่พระบารมีไม่เคยถูกนะครับไม่เคยถูกนะมันไม่ถูกไปปวดตรงไหนมันไม่ไปอันนี้มันไปเองอันนี้ฉายดูสมัยก่อนครับมันเป็นฝิ่นอย่างนี้หมดนะแม้แต่อยู่ที่บ้านมงดอยปุยที่ติดพระตำหนักปีนี้แต่นี่ที่แม่แจ่มนะเพราะสมัยก่อนเหตุผลที่พระองค์ท่านขึ้นไปช่วยชาวป่าเหตุผลประการแรกเลยเขาบอกเขายากจนนะอันนั้นพอเราเริ่มไปช่วยคนบนดอยมามีคนข้างล่างเริ่มไปพอใจบอกทำไมคนข้างล่างเหตุผลทำไมไปช่วยบนดอยท่านบอกว่าเหตุที่ช่วยแรกพวกนี้ปลูกฝิ่นฝิ่นเนี่ยปลูกแล้วไม่ไปไหนเขาก็สูบบ้างนิดหน่อยแต่ที่เหลือเอามาขายข้างล่างประกอบมันไม่มียาบ้าไม่มีอะไรมีแต่ฝิ่นของมันก็เป็นยาเสพติดมาทำลายลูกหลานข้างล่างเพราะฉะนั้นเราต้องไปช่วยเพื่อจะให้เขาลดการปลูกฝิ่นเอาพืชอื่นเอาสัตว์อื่นซึ่งมีรายได้ดีขึ้นไปช่วยเฉยๆให้เขาเลิกปลูกฝิ่นเหตุผลที่สองเขายากเลยทั้งไงเขาเป็นคนไทยอยู่ในดินไทยเพราะนั้นเราเพื่อพื้นฐานเราเพื่อไปช่วยอันที่สามเขาบอกพวกอยู่บนนี้ก็มีปัญหาในสังคมเขาอยู่บนแหล่งป่าเขาต้นน้ำต่างๆในประเทศถ้าปล่อยไปทำอย่างที่เขาทำทุกเกษตรกันอดีตของเขาคือตัดปีนี้ตัดปูปีหน้าดินตื่นตัดใหม่ย้ายที่ถ้าปล่อยไปอย่างนั้นเรื่อยๆป่าก็จะหมดแต่จริงๆนี่ก็หมดแล้วนะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ชาวเขาหรอกชาวเราขึ้นไปบนลงตัดไปยึดที่กันมาเพราะท่านบอกว่าต้องขึ้นไปและเอาหลักวิชาการไปที่ปลูกพืชที่ว่ามันไม่ต้องปลูกย้ายที่บ่อยปลูกหมุนเวียนได้เพื่อผลผลิตปลูกพืชแบบปลูกวิธีที่ว่าไม่ทำลายไม่ปล่อยให้ดินช้าล้าทำลายให้เราไปทำการเกษตรก็ได้ก็บอกคนหนึ่งขึ้นไปช่วยเพื่อเป็นพืชผักนะช่วยเป็นการสองเพื่อลดการเดินทางเพราะนั้นสมัยก่อนยุคแรกคิดว่าเป็นการมุ่งเรื่องแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นต้นองค์การที่ผลักมาช่วยอย่างผักก็เป็นว่าองค์การสาธารณชาติสนับสนุนการปลูกพืชทางการเกษตรหรือภาษาอังกฤษคือการยื่นประกวดคือปกป้องการใช้ก็มาต่อเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอันนี้เป็นคู่ลูกผมเมื่อปี2518รอแม่เหมือนคาร์บอยเมื่อก่อนไม่เดียเดินอย่างบุบบ้านคุยไปจัดก็เดินลงมา8ชั่วโมงมันยอดต่อไปมาถึงก็แจกแล้วก็มีรถไปรับนะครับอันนี้หลังจากนั้นก็ท่านพีก็ขอมาเราทำการต่างๆนะไอ้มาตัวนี้มันทำแฝดมันฉลาดที่สุดนะขึ้นดอยเราก็เหนื่อยเราจะขี่มันไม่ยอมเดินตีให้มันเดินก็ขึ้นดอยเราต้องลงจูบมันถ้าทีลาบให้ขี่อันนี้เป็นสวยที่สุดครับเดี๋ยวนี้ผมจะย้ายอันนี้คือการยิ้มศพสมัยก่อนเราขึ้นพอขึ้นผ่านหรือบอกกับประหลัดนะวินจากแม่ลิมสามวินตาดอแม่ลิมไปแม่แจ่มมันก็ตัดยอดจนหมดทุกทีเนี่ยมันก็ต้องพอตกลำวินหน้าฝนละลายมากขึ้นยอดพอกลางป่าแล้วผ่านยอดพอนบนยอดให้หมดตอนนี้เราก็รู้มีพอตกสองลำโชคดีผมไม่ตกแต่พอตัวนี้นะท่านเป็นหลักผมไม่รู้มีตายดอยไหมหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองนี่อั
ตวินภูมิเท่าท่านก็ตัวเองเลยนะสิทธิ์อะไรเอาไปตกที่เมืองเลยพอตัวเนี้ยเป็น72ตอนผมนั่งไม่ตกอันนี้เป็นพระกรุณาที่บอกนะอันนี้เป็นร่องกล้วยที่ต่ำไปจากบนดอยบนหน่วยมากนะเป็นครั้งแรกที่ท่านตัดว่าบนดอยปัญหาที่บนดอยเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องเลี้ยงปลาไม่มีปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ไม่มีท่านก็บอกว่าอันที่เป็นอันปรับปกติเป็นเลี้ยงสัตว์ท่านก็บอกช่วยไปดูที่ตรงไหนมีห้วยตรงไหนมีน้ำซับขุดบ่อได้ก็ขุดบ่ออันนี้เป็นบ่อแรกที่ทำที่มันคุยนะคนนี้เป็นคนที่ก็ขุดบ่อมองอันนี้ผมตายไปแล้วก็เป็นบ่อก็ยืนท่านก็รับสัตว์กินแล้วบอกราบอกบ่อไปนี่เป็นสภาพแปลงทดลองที่อยู่นะในบ้านจะเห็นว่าเราก็หาพืชพันธุ์ต่างๆใหม่ๆเข้ามาจะเป็นบ้านมงที่บ้านปุ๋ยที่เราเรียกไม่ก่อนอันนี้ก็เป็นพืชใหม่กาแฟเป็นอีกตัวนึงที่ประเทศไทยเมื่อก่อนไม่รู้จักนะครับก็เป็นพันธุ์ขึ้นในหลวงให้เขานะครับเข้ามาตั้งแต่เริ่มตั้งหลวงปีมาปีนำพันธุ์กาแฟเข้ามาปีประมาณ2515ก็เดี๋ยวนี้กาแฟการพืชหลักคนที่ทำไปได้ครับอันนี้เป็นกลุ่มภรรยาคู่ต่างชาติซึ่งยุคนั้นเข้ามาช่วยงานมากในโครงการเศรษฐกิจนั้นเรื่องครับอันนี้เป็นยุคปี25ประมาณ2519ครับซึ่งรัฐบาลเริ่มตั้งในการเรียกปปส.งานป้องกันปราบปรามยาเสพติดขึ้นมารองรับแทนมาที่หลังนะครับปปส.ก็เริ่มมีเจ้าที่ขึ้นไปหนองงานช่วยครับคนสุดท้ายสุดขวามือเป็นเจ้าที่ปปส.ซึ่งก็ไปช่วยงานอันนี้ก็เป็นกว่าที่ท่านไปโผล่นะกว่าที่ท่านลงไปที่หลักอันนี้ก็เป็นคนชาวบ้านที่ปลูกบ้านมงคลอยู่นะก็มีการดูข้อมูลท่านต่างๆท่านก็ไปถือโอ้นะแล้วก็ยินดีนะพวกนี้ก็คนนี้ก็เช่นกันพ่อหลวงก็เป็นพ่อหลวงคนแรกของหมู่บ้านตรงนี้ผมอยู่ที่บ้านปุ๋ยตอนนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับอันนี้ก็เช่นกันบ้านพัฒนาอันนี้เดี๋ยวนี้ก็ก่อนที่เรียกบ้านปางยิ้มฝนก็เป็นแหล่งที่ล่าเป็นทุ่งหญ้าอย่างเลี้ยงสัตว์นะครับผมก็ทำแปลงหญ้าไว้เมื่อปี2518แต่ปัจจุบันก็กลายเป็นสถานฐานตรงนี้กลายเป็นชุมชนใหญ่มากที่ปางยิ้มฝนที่ไม่อันนี้เป็นความพัฒนาปี17พระองค์ท่านประสบอุบัติเหตุนะท่านเรียกว่าท่านชาวบ้านคือเท้าแตกข้อขาแตกไปไหนต้องนั่งรถเข็นไปไหนต้องมีไม้ค้ำแต่สมเด็จไม่เคยย่อท้อนะครับยังจำได้ท่านไปเยี่ยมเลยผมก็จะใช้ไม้เท้าเมื่อปีประมาณเพราะนั้นท่านไม่เคยย่อท้อนะแล้วอยากย้ำพวกเราเด็กๆรุ่นหลังว่าใครมาโจมตีว่าองค์ท่านยังไม่เคยอยู่สุขสบายมาแต่ท่านกินในหวังของพี่ท่านท่านทำงานตลอดหรือว่าขับคนได้ท่านช่วยตลอดครับอันนี้ท่านรู้ดีกับเราแนะนำนะครับอันนี้สมัยก่อนที่พ่อซ่อนแสงมากนะเราใช้ระบบไม้ผ่ายมาต่อท่อนะท่านแนะนำจอบยังไงวันยังไงรู้ดีกับเราอันนี้เป็นท่อไม้ผ่ายก็ตอบทำนะท่านแนะนำอีกอันหนึ่งที่ให้ดูไว้ต้นเหตุของโครงการหลวงอาหารสำเร็จรูปซึ่งเป็นการเอาอาหารมาแปรรูปเช่นกันปีนี้ปี2513ตอนเริ่มต้นที่อันตรายแล้วท่านจากนั้นก็ลงมาเห็นว่าชาวบ้านเริ่มปลูกสตรอเบอรี่ท่านก็รับสั่งให้อาจารย์นักจัดการไปผลิตหาพันธุ์สตรอเบอรี่ใหม่ซึ่งลูกใหญ่ขึ้นไม่เป็นโรครสชาติดีมากแต่ท่านก็บอกว่าสตรอเบอรี่มันเก็บได้ไม่นานเก็บไว้ไม่เกินที่จะเน่าเสียท่านพระราชทานเงินมาให้อาจารย์เรา200,000 บาทให้ไปซื้ออุปกรณ์หม้อนึ่งหม้ออะไรมางานหม้อนึ่งหม้อกวนหม้ออะไรเอามาทูลเกล้าถวายอาจารย์ของเราซึ่งตอนนั้นเราเรียนการพระวิชาวิสากรอาหารมีนักเรียนท่านเอาอุปกรณ์ชนิดมาประดับแล้วตัดว่าไปทำวิธีอะไรก็ได้ให้เก็บสตรอเบอรี่ให้นานที่สุดอาจารย์กลุ่มนี้ก็เอาสตรอเบอรี่มากวนทำแยมอะไร
สั่งกระป๋องบ้างใส่แยกเลยหมดแล้วทำงานต่อไปดีไปทุนก้าวกันพระองค์ท่านก็ตัดชอบใจมากก็พัฒนาจากจุดนี้กลายเป็นโครงการโรงงานสุขุมวิทก็มีโรงงานตั้งอยู่ที่พระเกษตรมจตอนนั้นนะมีโรงงานมาตั้งที่ฝาโรงงานให้นอนที่ฝาเป็นจุดเริ่มต้นครับเพราะนั้นท่านคิดเผื่อพวกเราทุกคนนี่ก็อย่างนี้อันนี้เป็นพร้อมกันปี2017นะครับแต่ก็ผมอยู่ร้อยทั้งครอบครัวเสด็จไปที่เยี่ยมพวกเราที่พระเกษตรไปตามงานไอ้ลูกกระป๋องสตรอเบอรี่ฉันไปที่ไหนแล้วสั่งให้เอาพันไก่พันหมูไปเลี้ยงที่ไหนแล้วพวกปิดเอาผักลงมาบรรจุในโรงซึ่งโรงอาหารโรงแรกที่ได้เกษตรท่านมาถามตอนนี้ยังจำได้อันนี้อาจจะเห็นรูปนี้นะสมเด็จเนี่ยพี่รูปนี้สมเด็จนะครับสมเด็จจะนั่งรถเข็นนะนั่งรถเข็นดินนั่งรถเข็นมาแล้วก็พระเจ้าลูกเกลือทั้งหมดจะมีลูกพระเจ้าลูกเกลือยังตัวน้อยกันทั้งหมดนะฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฟ้าหญิงเป็นประเทศตัวเล็กไม่ไปกดตรงนี้มันไม่ไปครับอันนี้เสด็จที่แปลงความกรุณาให้กระดูกเด็กกำลังนะสิ่งที่ท่านบอกเลยนะตักกับพวกเราทำงานกับพระองค์ท่านเดียวหวังจะได้ทำงานกับพระองค์ท่านหวังอย่างเดียวจะได้ความสุขที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติทำประโยชน์ให้กับคนยากไร้เพื่อให้เขาอยู่ดีพวกเราไปทำงานบนดอยช่วงนั้นที่ทำงานผมก็ทำงานเต็มที่กับพระองค์ท่าน5ปีภายใต้การบริหารโดยตรงนั้นนะถึงปีก่อนท่านเสด็จกลับกรุงเทพจะเรียกพวกทำงานบนดอยช่วยงานทั้งหมดทุกองค์กรขึ้นไปกินข้าวบนพระตักกุฎิเลี้ยงข้าวให้ทุกคนทุกปีแต่ท่านมีพระราชดำริอันนี้ดีนะครับนั่นคือแบบแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นท่านไม่เคยฝังอะไรในการช่วยคนยากถือว่าทุกคนเป็นเรื่องเป็นหลักนะครับสิ่งที่ผมได้มาเดียวคือได้ทุกราชการที่ถือว่าเป็นคุณบารมีคุ้มกว่านี้รวมทั้งได้รับไหว้ขอเป็นสองคนก็พระฐานเรียกเข้าเสร็จท่านมีพระปีได้ปีแล้วผมปีเป็นปีได้มาไหว้ขอเป็นสองแล้วก็ได้ทุกราชการได้ก็ยังเราก็ยังช่วยงานนะอย่างนี้อย่างที่บอกเราก็ยังช่วยงานเนาะพวกกันนะครับหม่อมเจ้าพระเสด็จปัจจุบันอายุ94ปีในหลวงเกือบ90ปีก็นั้นจะให้ท่านมาเดินไปไหนออกดอยต่างๆเป็นไปไม่ได้ถ้าท่านทำงานก็เป็นอย่างยามพวกเราคนรองครับที่ว่ามีเว็บไซต์โปรตีว่าอันนี้คนดูเอกชวิตก็ดีนะครับเป็นเลขาคนต่อคนที่สองกองกับคนเอกกองสารสินแล้วก็ยังเจอตลอดนะครับเป็นคนที่ทำงานที่ตะลุกนะครับที่ยังทำงานเองยาสมเด็จในหลวงที่ไหนสมเด็จจะถามตลอดตั้งแต่เป็นสาวมาว่าท่านถามว่าท่านในหลวงจะเป็นน้ำต้องต้องเป็นจะเป็นป่าเพื่อคอยปกป้องน้ำให้สนองงานท่านเพราะท่านไม่มีกำลังยุคหนึ่งจะฮิตมากไม่ที่บอกแต่ละวันที่ท่านเสด็จหลายดอยแต่ละดอยเป็นเสด็จเป็น5กิโลก็เริ่มมีดอยหนึ่งขึ้นมองเห็นพระองค์ท่านเดินนี่ไม่ไหวพระองค์ท่านท่านเอามาไม่ถึงปกติจะมองพอจะห้ามอันตรายขี่ม้าเดินตามร่องหิวร่องตีนม้าพยศแย่แต่พระองค์ท่านบอกไม่เป็นไรเขาจัดมาให้เราเราก็ถึงเพราะท่านไม่เคยนั่งกินเหมือนแก้วเหล้าสมบูรณ์ให้กินนั่นเองเพราะฉะนั้นยุคนั้นจะมียุคหนึ่งทุกดอยจะจัดมาให้ร้อยที่ผมอยู่ก็มีแต่นี่ไม่กล้าที่เป็นที่ไม่ทราบที่ที่เก็บแถวเนี่ยแถวเชียงดาวเป็นดอยแค่นั้นเองซึ่งปกติกบพ.จะรับตำแหน่งเมียเพราะว่าดู
าเป็นรถมาก็บาดท่านตกลอยไปยิ่งแต่ท่านยินดีท่านไปเจอที่ในคนยากคนจนนะครับจะเห็นผมไม่มีใครที่เจ้าฟ้าประดินในโลกนี้ที่ทำอย่างนี้นะครับนะถึงเวลาเจอใครนั่งท่านก็จะต้องการครับจะมีนักประดินเยอะนะไม่เคยถึงผมนะครับบางที่ไม่อยู่ในที่นะครับไปไหนท่านจะถือแผนที่ท่านรู้ดีกับอธิบดีกรมธรรมทานรู้ดีกับอธิบดีกรมป่าไม้ดูจากแผนที่ท่านรู้ตรงนี้ต้องมีแหล่งน้ำเข้าไปดูในที่ว่าจะสร้างห้วยสร้างฝายกักน้ำไม่ใช้ได้ไม่ได้ท่านดูที่เด็กไม่อยู่ในแผนที่นะไม่มีท่านเดินยากน้ำไม่ยากครับความที่ท่านไปนะไปทุกแห่งนี่ในประเทศที่ว่าอันนี้พุ่งพักได้นะครับนะครับอันนี้นาที่พิยาอีกอันหนึ่งซึ่งเดี๋ยวพวกเราน้องๆจะมีโอกาสไปนะเราเน้นน้องๆถึงทุกปีเนี่ยชมรมคนรักในหลวงจะจัดคัดสรรสมาชิกเข้าไปดูในส่วนกิจเพื่อเห็นว่า